ห่อหุ้มสีน้ำตาลพันแน่นรอบดอกไม้แสนสวยซึ่งจะบานออกในช่วงเวลาฤดูใบไม้ผลิและในขณะที่พวกเขากำลังหลับไหลใต้พื้นดินเหนือขึ้นไปยังมีรังไหมสีเทาประหลาดเล็กๆแกว่งอยู่ท่ามกลางลมหนาวมันแขวนห้อยกับกิ่งไม้แห้งเล็กๆในฤดูใบไม้ร่วงดักแม่น้อยใต้ปั่นทอรังไหมรอบๆตัวเองและผูกตัวติดกับกิ่งไม้เจ้าแดกแม่น้อยหลับฝันถึงแสงตะวันที่มันรักมันเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นอีกครั้งมันจึงตัดสินใจที่จะออกไปสู่โลกมันยื่นจมูกออกไปตรงปลายรังไหมแล้วมองรอบๆตัวเห็นเหล่าผู้แห่งดวงตะวันส่องแสงสดใสและพวกเขาพูดกับมันอย่างนุ่มนวลว่าออกมาข้างนอกเถอะมันจึงคลานออกไปอย่างเชื่องช้ามันได้สูญเสียเสื้อคลุมขนยาวอันอบอุ่นของมันไปแล้วและตอนนี้มันดูเหมือนตัวประหลาดเปียกๆขาวๆตัวเล็กๆตัวหนึ่งเมื่อตัวมันแห้งตัวเองออกเหมือนดังดอกไม้กำลังเบ่งบานและในไม่ช้ามันก็มีปีกนุ่มนวลไปมาสวยงามมันบินขึ้นไปในอากาศมันพูดกับผู้แห่งดวงตะวันว่าฉันต้องมีเพื่อนจะเล่นด้วยผู้แห่งดวงตะวันจึงตอบมันว่าเธอจะพบเพื่อนมากมายในฤดูใบไม้ผลินี้มันจึงบินต่อไปและพบกลุ่มสีสวยซึ่งมันคิดว่าเป็นผีเสื้อมันพบกับตัวอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นตัวสีแดงลายจุดขาวมันจึงนั่งลงและพูดกับมันว่าดูใบไม้ผีที่แสนสุขแต่เจ้าผีเสื้อแดงไม่ได้พูดตอบใดๆเลยมันจึงนั่งลงบนพื้นเพื่อเฝ้ารอคำตอบอย่างอดทนแล้วมันยังจะยังคงนั่งที่นั่นต่อไปถ้าเจ้านมตัวจิ๋วไม่โผล่มาอย่างกระทันหันและตะคอกมันว่าทำไมเจ้าไม่ไปทำงานของเจ้าแทนที่จะมาดั้งเป่าลมใส่ฉันด้วยปีกใหญ่ๆของเจ้าน่ะฉันกำลังงีบหลับอย่างสงบอยู่ตรงนี้ใต้ร่มเห็ดสีแดงของฉันจนกระทั่งเจ้ามานี่แหละผีเสื้อจึงบินจากไปอย่างรวดเร็วโดยไม่พูดอะไรสักคำมันกระพือปีกไปตามทางจ้องมองหาสิ่งสดใสใหม่โดยหวังว่าอาจจะเป็นผีเสื้อที่เล่นกับมันก็ได้ในที่สุดมันมั่นใจว่ามันเห็นฝูงผีเสื้อกลุ่มหนึ่งสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีขาวมันบินลงไปกลางฝูงและพูดว่าดูใบไม้ผีที่แสนสุกพวกมันต่างก้มหัวและแกว่งตัวไปรอบๆด้วยท่าทีที่เป็นมิตรจากนั้นตัวหนึ่งพูดกับมันด้วยน้ำเสียงสุภาพว่ามาเถิดมาลองน้ำหวานของฉันผีเสื้อจึงรู้ว่าพวกมันเป็นเหล่าดอกไม้แสนสวยและไม่ได้เป็นผีเสื้อมันรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เมื่อพวกมันให้น้ำหวานแก่มันมันรู้สึกมีความสุขมากและบินจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งเพื่อดูดน้ำหวานพวกมันต่างพากันเต้นรำอย่างงดงามในกระแสลมอ่อนแต่เมื่อผีเสื้อพูดว่ามาบินมันใกล้ๆแสงตะวันกันเถอะเหล่าดอกไม้ต่างสายหัวอย่างนุ่มนวลและพูดว่าไม่ได้พวกเราผูกติดกับพื้นดินและบินไม่ได้ดังนั้นผีเสื้อกล่าวคำอำลาและบินจากไปมันยังคงมองหาเพื่อนผีเสื้อที่จะเล่นด้วยมันบินจนกระทั่งมันเหนื่อยล้าและจากนั้นมันนั่งลงพักผ่อนบนกิ่งไม้แห้งที่มีก้อนสีเทาตรงปลายมันส่ายหัวและพูดว่าฉันจะไม่มีเพื่อนที่นี่เลยหรอและข้างล่างแต่ก็ไม่พบสิ่งใดที่เหมือนผีเสื้อเลยพูดแห่งดวงตะวันหัวเราะกับมันและร้องออกมาว่าฮ่าฮ่าฮ่าเธอมองสูงไปดังนั้นผีเสื้อจึงมองลงบนพื้นดินแล้วมันได้ยินนกหัวเราะและพูดว่าเจ้ามองต่ำไปด้วยดังนั้นผีเสื้อมองตรงไปข้างหน้าแต่ทั้งหมดที่มันเห็นก็คือตัวเศร้าๆซีดๆกำลังคานออกมาจากก้อนสีเทาตรงปลายสุดของกิ่งไม้และเขาได้ยินเสียงอันอ่อนล้าของมันพูดว่าฉันนี่ไงจะเล่นกับเธอเองเธอเหรอตัวมันเศร้าๆที่ที่เล่นกับฉันที่เป็นผีเสื้อแสนสวยเร็วๆสิจาก
วันก็ลงมาและช่วยมันคลี่ตัวออกมันเริ่มแข็งแรงขึ้นและสีสันสดใสกระจายไปทั่วตัวก่อนที่ผีเสื้อจะคลายความประหลาดใจนี้มันเห็นตัวประหลาดที่ครั้งหนึ่งเคยตัวซีดเซียวคลี่ปีกออกปีกนี้ช่างสวยสดงดงามยิ่งกว่ามันซะอีกผีเสื้อตัวใหม่จึงพูดว่าบินกับฉันข้ามกลางแสงตะวันกันเถอะจ้ะดังนั้นทั้งสองสหายใหม่ต่างพากันบินไปอย่างมีความสุขในใจฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันสวนเล็กๆ